วัสดีครับวันนี้เราจะมาพาคุณครูทุกท่านสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในบทเรียนของเราอย่างง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน Pages กันนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอนี้จะเห็นว่าเราสามารถสร้างวิดีโอเคลื่อนไหวแบบต่างๆเช่นบทเรียนสายย่อยอาหารหรือเราอาจจะใช้วาดภาพการ์ตูนอย่างง่ายๆให้เคลื่อนไหวก็ได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกเปิดแอปพลิเคชัน Pages ขึ้นมาและสร้างไฟล์เอกสารใหม่จากนั้นสำหรับการเริ่มต้นการวาดถ้าคุณครูมี Apple Pencil อยู่แล้วให้เราเชื่อมต่อ Apple Pencil เข้ากับ iPad และแตะ Apple Pencil บนหน้าจอ iPad เพื่อเริ่มการวาดได้เลยครับแต่ถ้าเกิดคุณครูไม่มี Apple Pencil ให้เราไปแตะที่ปุ่มบวกจากนั้นเลือกแถบรูปภาพและเลือกการวาดหรือ Drawingเมื่อกดแล้วเราจะเห็นกรอบส้มๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้หมายถึงขอบเขตการวาดของเรานะครับเราสามารถปรับให้กว้างขึ้นได้โดยการแตะที่กรอบและลากให้กว้างขึ้นครับก่อนที่เราจะเริ่มการวาดเรามารู้จักเครื่องมือการวาดกันก่อนดีกว่าโดยแถบด้านล่างตรงนี้จะแสดงถึงชนิดปากกาต่างๆที่เราสามารถเลือกได้โดยตัวแรกที่เรากำลังเลือกกันอยู่ตอนนี้จะเป็นการวาดด้วยปากกาและถ้าเราแตะซ้ำอีกครั้งเราจะสามารถเลือกขนาดเส้นของปากกาตรงนี้ได้เลยนะครับโดยถ้าอยากให้หนาก็เลือกไอคอนที่เป็นเส้นหนาๆได้เลยจากนั้นเราก็ไปเลือกสีของปากกาของเรากันตรงถาดสีตรงนี้นะครับโดยสีต่างๆจะมีให้เราเลือกอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการสีอื่นๆเพิ่มเติมให้เราเลือกที่วงสุดท้ายและจะมีสีให้เราเลือกอีกเยอะเลยนะครับโดยลักษณะของเส้นปากกาจะเป็นแบบนี้นะครับอันถัดมาจะเป็นแบบดินสอโดยถ้าเราเลือกเส้นดินสอก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตนะครับทุกครั้งที่เราเลือกเปลี่ยนชนิดปากกาเราต้องเลือกสีใหม่ให้เขาด้วยนะครับต่อมาจะเป็นสีเทียนซึ่งเส้นของสีเทียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถัดมาจะเป็นการเทสีโดยเราสามารถใช้การเทสีแบบลากเอาเลยก็ได้แบบนี้หรือเราอาจจะวาดกรอบของภาพขึ้นมาก่อนจากนั้นก็แตะเลือกการเทสีลงไปในบริเวณที่เราต้องการและสุดท้ายจะเป็นยางลบเอาไว้ลบการวาดต่างๆของเราครับเอาล่ะครับเรารู้จักเครื่องมือการวาดทั้งหมดแล้วเราก็สามารถวาดภาพของเราได้เลยโดยในภาพนี้ผมจะลองแสดงตัวอย่างภาพห่วงโซ่อาหารนะครับเมื่อเราวาดเสร็จแล้วให้เราเลือกที่เสร็จสิ้นหรือดันตรงนี้จากนั้นเพื่อทำให้ภาพของเราเคลื่อนไหวให้ไปแตะเลือกที่แปรงทาสีตรงนี้โดยถ้าใครขึ้นหน้าต่างที่แตกต่างจากตอนนี้ให้คุณครูกลับไปเลือกที่รูปวาดของเราให้ขึ้นเป็นกรอบสีน้ำเงินแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยแตะเลือกที่แปรงทาสีอีกครั้งจากนั้นให้เราเลือกที่แถบการวาดแตะเลือกการเคลื่อนไหวหรือ Animate Drawing จากนั้นก็กด Play ดูได้เลยครับถ้าเราอยากให้ภาพของเราวาดไวขึ้นหรือช้าลงให้เราปรับตรงที่ Duration ตรงนี้นะครับและเมื่อเราตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วให้เราแตะที่หน้าจอของเราบริเวณใดก็ได้ครับสุดท้ายเรามาส่งออกภาพเคลื่อนไหวของเรากันดีกว่าครับให้เราแตะเลือกที่ภาพวาดของเราอีกครั้งจากนั้นแตะเลือกคำว่าแชร์เราสามารถแชร์ภาพของเราได้2แบบคือเป็นภาพ GIF ที่เคลื่อนไหวหรือเป็นวิดีโอโดยคลิปนี้เราจะส่งออกเป็นวิดีโอนะครับโดยทำการแตะเลือกที่ Share as Movieจากนั้นก็กดเซฟวิดีโอได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆได้แล้วนะครับถ้าอยากได้ไอเดียบทเรียนสนุกๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Apple Teacher Learning Center ใน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดเข้าลิงก์ในช่อง Description ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆจากช่อง Teaching with Happiness กันด้วยนะครับขอบคุณครับ